ินกะหรี่ปั๊บต้องดมไหมอ่ะไม่ต้องหรอกเนาะดมดมต้องดมดมในความหอมของกะหรี่ปั๊บก่อนเน่ปะไปดมแถวตลาดน้อยอ่ะไปกะหรี่ปั๊บหลากหลายไส้อุ้ยแล้วคุณเดินผ่านร้านนี้นะคุณไม่ดมผมไม่เชื่อ เพราะว่ากลิ่นที่เขาทอดเนี่ยนะครับโอ้โหมันหอมไกลยั่วยวนใจมากแล้วขายวันนึงไม่ธรรมดานะคะเป็นพันชิ้นเห็นไหมคุณพระจริงๆเลยกะหรี่เนี่ยนะขายวันละเป็นพันนะดูดินับไส้8ไส้ด้วยกันโอ้โหกะหรี่อะไรจะขายดีขนาดนี้กะหรี่คุณปุ๊ค่ะกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊คุณผู้ชมอย่างงงเพราะกว่าดิฉันจะเข้าใจกว่าฉันญาติจะเข้าใจมันปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊มันงงงงดีนะกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊พี่ปุ๊พี่ปุ๊ร้านดังเลยขายดีมากอยู่แถวตลาดน้อยกรุงเทพแล้วดำรงชีพด้วยกะหรี่ปั๊บเนี่ยนะคะใช่17ปีแล้วค่ะแหมคุณเว้นวรรคทีเสียวจังคุณอย่าเว้นนานสิฮะคุณชัญญานึกชื่ออยู่ไงอ๋อนี่ๆๆ นะคะพี่ปุ๊ค่ะจุดเด่นก็คือปั้นสดนี่แหละทอดใหม่วันต่อวันมีเลือก8ไส้8ไส้ที่ว่านี้ก็คือมีทั้งคาวทั้งหวานนะไส้ไก่อันที่1ไส้เผือกไส้ถั่วหวานไส้ถั่วเค็มไส้ฝอยทองไข่เค็มไส้สับปะรดไส้มันม่วงและไส้มะพร้าวอันแล้วทอดกันปุด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 อย่างนี้ทุกวันเลยนะคะใช่กรอบกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ำมันไส้แน่นมากเขามีกรรมวิธีจริงๆนะครับที่เห็นน้ำมันท่วมๆอย่างเงี้ยมันไม่อมน้ำมันนะเขาทอดเป็นจริงๆผมไปมาแล้วไปมาไปดูไปทำมาด้วยนี่ชิ้นละ10บาทคุณพระทำไมถูกขนาดนี้อยากให้ลูกค้าได้กินนะคะพี่ปุ๊ค่ะคุณรัชนีแซ่เตียเจ้าของร้านนะคะคือจุดเริ่มต้นน่ะเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของคุณพี่นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้เราเป็นกำลังใจเหมือนกันนะว่าถ้าตกงานอย่าได้ไปท้อเพราะตกงานไม่มีงานทำอ่ะเพื่อนแนะนำให้ไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอาชีพของกรุงเทพทำกะหรี่ปั๊บเนี่ยแหละค่ะลองทำขายเริ่มจากไส้ไก่พัฒนาเรื่อยๆเพิ่มไส้ตามคำแนะนำของลูกค้าจนตอนนี้ดังไกลทั่วโลกแล้วนะพี่เอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาอุดหนุนรายการทีวีของประเทศญี่ปุ่นน่านเคยมาถ่ายทำอุ้ยขายได้เป็นวันละพันชิ้นเลยนะคะผ่านอุปสรรคมานานับประการนะอยากชิมแล้วอ่ะถ้าอยากชิมแวะไปที่ตลาดน้อยซอยเจริญกรุง22เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะฮะร้านเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่7โมงเช้าไปถึงบ่าย2นะครับมีเบอร์โทรไปก่อนนะมีเบอร์โทรไปสั่งก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยออเดอร์เขาแน่นทุกวันแน่นจริงๆแล้วขายดีจริงๆนะครับเหมือนกับตอนนี้ฮะต้องขอบคุณนะแม่ปุ๊แม่ปุ๊แม่ปุ๊เนี่ยกะหรี่ปั๊บแม่ปุ๊อยากกินเลยอ่ะพี่เอทำไงดีเขาได้กลิ่นนะได้กลิ่นกะหรี่ปั๊บเลยว่าเขาฝากมาให้เราแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงเราหรือเปล่าไหนบอกว่าฝากมาอยู่ครบไหมนับชิ้นได้เลยนี่คุณแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะชัญญาน่ากินมากพี่เออยากให้หนูพิสูจน์ขอโทษนะฮะขออนุญาตลูกค้านะครับได้เลยค่ะหนูลงชิมได้เลยชิ้นไหนก็ได้แต่ชอบกินไส้ไก่ใช่ป่ะใช่บอกว่านะพี่ปุ๊เนี่ยเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเก่งอย่างนี้เลยต้องอุดหนุนเนาะจริงๆครับแล้วก็ไม่ท้อด้วยนะเดินเข้าไปเนี่ยไปเรียนวิชาชีพนี่นะไปหัดปั้นนะแล้วก็หัดทำมาเห็นป่ะยังกรอบอยู่ไหมยังกรอบอยู่แล้วก็หักเลยหักให้ดูเลยเดี๋ยวหักให้ดูไส้นะคะ10บาทเนี่ยคุ้มค่ามากคุณกินไส้อะไรเข้าไปน่ะอันนี้เลยเป็นไส้มันม่วงอุ้ยมันม่วงคุณมันม่วงก็ดีนี่ไส้เต็มเลยค่ะมันม่วงก็ดีนี่นะคะที่มันม่วงนะจะดูซิว่ามีไส้อะไรนี่ไงคุณไส้ที่คุณอยากกินไส้ไก่เอาเลยอ่ะเนี่ยอันนี้ลองไหมลองชิมไหมนี่คุณโชว์ก่อนโชว์ก่อนอย่าเพิ่มโชว์ก่อนไม่ได้อดใจไม่ไหวอ่ะไม่ได้นี่กินไปแล้วนะคุณผู้ชมไส้ยังแน่นอยู่เลยทำไมคุณเป็นแบบนี้พอเบรกเถอะไม่ได้คุณนี่นะอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยปะล่ะหยุดไม่ได้แล้วคุณแม่คุณพ่อขอบพระคุณพี่ปุ๊มากเลยนะครับขอบคุณแม่ปุ๊เรียกผมเรียกเขาแม่ปุ๊วันนั้นไปนั่งคุยกันมาแกสู้ชีวิตนะเป็นอีกหนึ่งตำนานเลยนะครับของการสู้ชีวิตบอกว่าไม่ท้อไปเรียนมาแล้วก็มาทำเป็นจนเดี๋ยวนี้โด่งดังไกลถ้าอยากกินนะครับไปได้ที่ตลาดน้อยนะคุณนะเนี่ยที่เราฝากเพจเอาไว้แล้วนะครับแล้วมีเบอร์โทรด้วยนะครับ02-237-5425นะครับหรือ0806-02-2055โทรไปสั่งก่อนตั้งชื่อเล่นให้ว่ากะหรี่ปั๊บเบรกแตกเพราะตอนนี้หยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้จริงเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะพี่เอชอบกินอะไรนะกินหอยรู้ได้ยังไงของโปรดพี่เอวิทยาลัยอร่อยจริงๆนะกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินนะคุณแล้วเจ้านี้นะคุณกินได้แค่ปีละครั้งนะทำไมอ่ะเขามีเวลาจำนวนจำกัดของเขานะ
หอยทอดตะหลิวบินเนี่ยร้านอร่อยจะตำรางเขาขายปีละครั้งไม่ได้มากินกันทุกได้ตลอดนะเออเขาไม่บำบัดผัดให้เธอกินตลอดนะพ่อค้าผัดหอยหน้าตาจริงจังมากจริงจังไหมล่ะจริงจังและจริงใจด้วยเออทำไปโชว์ไปให้ลูกค้าดูเพลินๆแบบนี้ฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวงานงิ้วสารเจ้าพ่อปึงเท่ากงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยต้องมาอุดหนุนร้านหอยทอดทองโบราณนะฮะตำนานตะหลิวบินนี่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 บินแล้วบินแล้วบินยังบินยังเมื่อกี้อีกรอบเด้นรอบเด้นเดี๋ยวอีกรอบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมานะดูไปนะครับคุณแม่คุณพ่อเจมนนะนี่เจ้าเนี้ยขึ้นชื่อในเรื่องความอร่อยระดับตำนานกว่า40ปีแล้วคนมาดูนี่ต้องเล็งดีๆนะจังหวะลุงจะบินเมื่อไหร่เนี่ยตะหลิวเนี่ยต้องรีบถ่ายคลิปเลยเจมนสุภาเตชนันเจ้าของร้านเขาบอกว่าขายหอยทอดในกรุงเทพมาก่อนแล้วต่อมาเนี่ยย้ายมาอยู่ที่สุโขทัยกับสามีนะปกติขายขนมจีนแล้วก็ขนมต่างๆในตลาดสวรรคโลกนั่นแหละจะขายหอยทอดสูตรโบราณของครอบครัวเนี่ยเฉพาะแค่งานงิ้วเจ้าพ่อปึงเท่ากงปีละครั้งเท่านั้นเองไม่ได้ทำนานเลยโอ้นะจุดเด่นเนี่ยมันอยู่ที่สูตรแป้งของเขานี่แหละแป้งสูตรพิเศษแล้วหอยก็จะสดใหม่ทอดจนเหลืองกรอบนะฮะกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดพี่จะรู้ได้ไงอ่ะ50บาทว่าตัวไหนหอยสดหอยไม่สดเนาะดมสิฮะโหถ้าดมทุกตัวไม่ไหวนะดูหอยเยอะขนาดนี้พี่เอจะดมยังไงจะดมไม่หมดทุกตัวเลยครับมันต้องดมก่อนครับคุณผมเนี่ยจมูกแมวนะจะกินอะไรก่อนจะเข้าปากต้องดมยายเนี่ยบอกไอ้นี่เกิดมาเป็นแมวหรือไงต้องดมจะกินอะไรต้องดมก่อนดีแล้วจมูกดีก็ดีแล้วจริงๆนะถ้าไม่งั้นนั่นถ้าคุณกินไปแล้วไปเจอหอยเสียแล้วก็ท้องเสียนะท้องเสียสิโอ้เข้าโรงพยาบาลหลายวันเลยมันไม่แปลกหรอกคุณแม่คุณพ่อก่อนจะกินดมมันก่อนค่ะดมก่อนนี่เขามีงานขายที่งานงิ้วเจ้าพ่อปึงเท่ากงฮะปีนี้จะมีจนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับแวะไปชิมกันได้ค่ะ